สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาทำวุ้นองุ่นกันนะคะองุ่นช่วงนี้เยอะเลยนะก็เลยซื้อมาเป็นองุ่นแดงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำวุ้นกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีแค่องุ่นผงวุ้นน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นแค่นี้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยค่ะให้เราเตรียมน้ำสะอาดนะคะเทใส่หม้อไว้วันนี้เราใช้700 ml ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นผงวุ้นวันนี้เราใช้2ช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปเลยค่ะเราจะแช่ผงวุ้นเขาไว้ก่อนให้เขาอิ่มน้ำนะคะเพราะว่าผงวุ้นถ้าเกิดว่าเราเอาไปต้มให้เดือดเลยบางทีเนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งเนาะเนี่ยให้เราแช่เขาไว้แบบนี้นะคะคนๆเขานิดนึงแช่ไว้แบบนี้ประมาณ10นาทีก่อนค่ะองุ่นนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาปอกเปลือกกันนะคะอันนี้ปอกเปลือกออกให้หมดเลยนะแต่ว่าเปลือกไม่ต้องทิ้งนะคะเก็บเปลือกไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำเขาไปต้มเพื่อให้ได้เป็นสีของเปลือกองุ่นจะออกเป็นสีม่วงๆสวยงามเป็นสีธรรมชาติเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ให้เราปอกเปลือกออกแบบนี้เลยนะค่ะตอนนี้เราก็ปอกเปลือกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาดูในส่วนของวุ้นกันค่ะค่ะอันนี้ผงวุ้นที่เราแช่ไว้10นาทีนะตอนนี้ก็อิ่มน้ำดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ำตาลทรายค่ะวันนี้เราใช้50กรัมนะคะตรงนี้นี่ใครชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มได้นะคะหรือใครชอบหวานน้อยๆก็ปรับลดได้ค่ะเกลือป่น1ช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยคนให้ละลายสักหน่อยนึงค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งไฟกันนะคะค่ะเราก็จะมาต้มวุ้นกันนะคะโดยเปิดไฟได้เลยใช้เป็นไฟกลางนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะให้น้ำตาลทรายละลายดีเลยนะคะพอดูว่าน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะก็ให้เรานำเปลือกองุ่นนะใส่ลงไปได้เลยค่ะตรงนี้เนี่ยเราใส่เปลือกองุ่นเพื่อให้เขาออกสีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้มเขาแบบนี้ด้วยไฟกลางค่อนไปอ่อนต่อไปอีกสักประมาณ5นาทีให้สีเขาออกก่อนค่ะตอนนี้น้ำองุ่นก็ออกสีดีแล้วนะคะนี่นะจะเป็นสีม่วงๆสวยเลยก็ให้เราปิดไฟนะคะแล้วก็รอให้เขาคลายความร้อนสักหน่อยก่อนค่ะระหว่างนี้เราก็มาจัดองุ่นใส่พิมพ์นะคะใครจะใส่เป็นถ้วยเล็กถ้วยใหญ่เป็นพิมพ์ซิลิโคนได้หมดค่ะระหว่างนี้นะคะก็ให้เรามากรองเปลือกองุ่นออกค่ะให้เหลือแต่น้ำผงวุ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเทวุ้นลงในพิมพ์ได้เลยค่ะกะว่าให้พอดีกันกับที่เราจะทานนะคะหรือใครจะทำเป็นแบบถ้วยใหญ่แบบนี้เลยก็ได้นะคะก็เทลงไปได้เลยแล้วตอนนี้เราก็วางพักเขาไว้ให้เขาเย็นสักประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือว่าใครจะนำเข้าตู้เย็นก็ได้นะช่องธรรมดาได้เลยค่ะตอนนี้วุ้นของเราก็แข็งดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาแกะออกจากพิมพ์กันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพียงแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะวุ้นองุ่นเปรี้ยวหวานหอมเย็นชื่นใจค่ะทำง่ายๆอย่าลืมลองทำกันนะคะ